All right. โอเคแป๊บหนึ่งนะครับนี่จะเป็นวิดีโอแรกนะสำหรับเกมแนวนี้นะครับจะเป็นเกมเล่าเรื่องนะฮะเดี๋ยวผมขอรู้เสียงเกมนิดนึงนะครับผมตั้งใจเล่นเกมนี้แบบกราฟิกเต็มนะเพื่อให้อรรถรสที่สุดนะครับสีมันจะแหลกนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเอาเป็นแบบปกติดีกว่าวันนี้เรามาอยู่ในเกมมนาดเลยคุณมนาดยังไงวะก็เลยซึ่งโอเคผมไปลองแปลมาแล้วนะครับเกรดแต่แปลว่าบึงนะทุกคนแต่ว่าจริงๆนะครับเกมนี้นะฮะใช้ภาษาเดนมาร์กในการตั้งชื่อเกมนะครับที่เรียกภาษาเดนมาร์กจะอ่านว่าเกรดนะครับซึ่งมันจะแปลว่าความสุขมีความสุขนะทุกคนสำหรับเกมนี้จะเป็นเกมน่าจะเป็นถ้ารู้จักSmile Family ถ้าคุณรู้จัก Smile Family หรือว่าเกมเซลอย่างอื่นนะที่แบบมันไม่ใช่แบบในเรื่องเป๊ะๆนะคุณต้องหาเองนะก็จะเป็นเกมแนวนี้นะซึ่งจริงๆผมจะมาเล่าเรื่องราวในเกมนี้ที่ผมไปเล่นมานะเมื่อกี้โอเคแล้วข้าจะยากที่จะอธิบายนะเพราะผมยังไม่ได้อันที่5นะแล้วผมจะเล่าได้หมดเลยก็จะมาอยู่กับพวกเรานะกระดาษใบแรกที่เขียนไว้ว่าอยู่ซะหรือว่าอยู่ที่นี่นะ stay มันก็ได้หลายอย่างนะแล้วก็เป็นรูปนะครับทางเดินนะฮะแล้วก็มีเม็ดริมแม่น้ำมีสะพานนะครับนี่เป็นเบียดแรกนะคุณสามารถเก็บได้เวลาแสดงเป็นตรงนี้12นาฬิกาสำหรับการไปสถานที่ต่อไปคุณควรจะลงน้ำนะครับเราจะมาอยู่ที่ให้ผมเบลน่าจะเป็นบ้านของตัวละครนะผมจะไม่เรียกคนสร้างนะเพราะว่าคนสร้างเกมก็สร้างเกมอยู่นายเคยมีความสุขครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นกระดาษนะครับซึ่งกระดาษเนี่ยเราสามารถสันนิษฐานได้2แบบนะว่ากระดาษเนี่ยมันจะเป็นเลือดหรือกระดาษเนี่ยจะเป็นรอยเปื้อนน้ำก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราสันนิษฐานว่ากระดาษนี้เป็นรอยเปื้อนน้ำเราจะต้องเดินไปตรงนี้นะแล้วกระดาษแล้วก็จะมีตรงนี้เขียนว่าจมน้ำ drowning นะกำลังจมน้ำหรือว่าจมน้ำอยู่นี่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงเนี้ยมันมีไว้ทำไมเพราะผมยังผมไม่รู้นะว่าเหตุผลที่ตรงนี้มีนะทำอะไรได้นะครับเรามาสำรวจในบ้านกันก่อนนะที่ผมไปคร่าวๆมานะครับถ้าเรากดที่กระดาษเนี่ยกระดาษที่ถูกเขียนแล้วดูเหมือนว่ากระดาษนี้จะถูกเขียนด้วยเรื่องราวต่างๆลงไปก็เขียนได้ดีนี่โต๊ะกินข้าว2คนนะครับหนังสือสำหรับหนังสือก็จะเต็มบ้านเลยกันนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันโต๊ะกินข้าวจะเห็นว่ามีโต๊ะอยู่ทั้งหมด10โต๊ะนะครับแล้วตอนเนี้ยมันเป็นเวลาเที่ยงตรงใช่ไหมทุกคนแล้วมีคนไปกินข้าวอีก1คนจานนี้ก็ถูกเขียนไว้เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับดูเหมือนว่าอาหารเที่ยงของเขาจะเป็นแซนด์วิชนะครับที่น่าจะเพิ่งทาแยมแล้วก็มีกาแฟแล้วที่โต๊ะทำงานโต๊ะนี้นะครับเราจะเห็นเมคอันนี้ก็เป็นไวเปอร์เขาใส่นะครับกระดาษตัวนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันทำยังไงมันน่าจะแบบเหมือนแบบไกด์ไลน์มาอันนี้นะกระดาษทุกอันที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเดิมหมดเลยนะเราสนใจรูปมิกกี้เมาส์นะเวลาตัวนี้เนี่ยแสดงไม่เที่ยงนะเวลาตัวนี้แสดงไม่เที่ยงแล้วทุกคนแต่เมื่อคนเป็นเที่ยงแล้วก็เดินเข้าไปในห้องครัวนะหน้าต่างถูกเปิดออกนะมีจานที่กินเสร็จแล้ว2จานอันนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าคนในบ้านนี้มีโอ้ยเหี้ยตกใจหมดทุกคนอันนั้นเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะผมจะไม่สันนิษฐานไปมั่วนะห้องครัวไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปจะเป็นชั้น2นะครับที่ไปเอาเหรียญตานะครับเหรียญตาที่2ที่3เนี่ยมันต้องสำรวจนะผมจะไม่บอกวิธีการได้นะครับนี่จะเป็นห้องนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับเรามาสำรวจก่อนห้องเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องนั่งเล่นไหมหรือว่าเป็นห้องแบบห้องฝึกอะไรสักอย่างอ่ะ
เพราะว่ามันไม่มีแบบอะไรที่ทำในห้องนี้นะก็มีโต๊ะเหมือนกันนะก็เก้าอี้นั่งอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าห้องนี้อะไรแต่ถ้าเรามองออกไปนอกหน้าต่างโอเคไม่ใช่มองไปหน้าต่างอีกตรงนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่นายต้องการหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรนี่เป็นสิ่งที่นายต้องการหรือเปล่าห้องต่อไปนะครับผมสันนิษฐานได้ว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องของตัวละครหลักนะครับผมจะสันนิษฐานว่าเขาเป็นเด็กแล้วกันได้เห็นน้ํายา2ขวดนี่ผมเพิ่งเห็นเลยนะครับตู้เสื้อผ้า1อันแล้วก็มีมันจะเป็นกาแฟอันนึงนะครับแล้วก็จะเห็นเสื้อผ้าที่โลกนะไม่ได้จับจะเห็นเสื้อผ้าสีเหลือง1อันนะครับกับเตียงนอนสีเหลืองยังบอกเวลาเที่ยงอยู่แล้วก็มีกระดาษมีหนังสือจะเห็นในบ้านนี้มีหนังสือเยอะมากทุกคนมีถุงเท้าที่ไม่ได้เก็บทั้งหมด4คู่นะครับตัวนี้จะมีสมุดหนึ่งเล่มซึ่งเราค่อยสำรวจนะครับแล้วก็สุดท้ายจากการสันนิษฐานของเราเนี่ยน่าจะสันนิษฐานได้ว่ามีคนอยู่ในบ้านนี้3คนเพราะว่าเราจะเห็นห้องนอนเนี่ยมีอยู่2ห้องใช่ไหมทุกคนซึ่งเนี่ยจะเป็นห้องเรียบร้อยอาจจะเป็นห้องของพ่อแม่ก็ได้แล้วเมื่อออกมาตรงนี้เนี่ยจะมองนอกหน้าต่างคุณจะเห็นเทคตรงนี้นะครับซึ่งเทคเนี่ยผมจะมาแปลทีหลังนะครับก่อนที่เราจะเพราะว่าเราจะเป็นช่วงที่เราจะต้องมาพูดถึงเดือนเรื่องแล้วนะครับสำหรับที่แรกที่คุณควรสำรวจอาจจะเป็นที่นี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่สุดท้ายก็ดีกว่านะครับเมื่อเห็นวิญญาณสีขาวเมื่อกี้ไหมอันนี้ก็เป็นสัญญาของวิญญาณนั่นไม่ใช่วิญญาณเป็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิญญาณหรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อเรากดคลิกดูแล้วเขาจะบอกว่าเชื่อฉันเชื่อพวกเราแกนั่นควรจะมีมากกว่านี้ดีเสิร์ฟครับแกควรจะได้รับมันมากกว่านี้อ่ะดีเสิร์ฟใช่ไหมเนี่ยสมควรได้รับมันมากกว่านี้เราสามารถแก้ไขทุกอย่างให้นายได้แกได้ประมาณนั้นอย่าเราออกจากนี้นะครับก็มาต่อไปที่ตรงนี้นะครับ Fall Utility มันแปลยังไงนะความมันแปลว่าแบบอะไรวะความจริงอันเท็จเหรอ Fall Utility แบบความจริงที่หลอกลวงอุนี่ไงมาละไอ้ขั้วความจริงที่หลอกลวงนี้มันรู้สึกคุ้นเคยเหลือเกินแต่เอ้าลืมก็กดอันนี้นะครับเราจะได้โค้ดสีมาก็ได้เป็นเสียงเพลงแปลกประหลาดซึ่งโค้ดสีเนี่ยผมจะลองเซิร์ชดูว่ามันเป็นสีอะไรใช่ไหมทุกคนสิ่งที่เราได้ในการเซิร์ชสีเนี่ยเดี๋ยวผมเซิร์ชก่อนนะทุกคนแล้วผมจะเปลี่ยนจอซึ่งสีที่เราได้สีก็คือจะเป็นสีเชอร์รี่บลูซัมพิงค์นะเป็นสีชมพูนะครับถ้าเราเอาสีมาเทียบกับกำแพงห้องเนี่ยเอาเป็นก็แพ้ห้องนอนเด็กแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ถ้าเทียบกับกาแฟเนี่ยถ้าเรามาเทียบกันใช่ไหมมันจะเป็นแบบออกโทนเดียวกันมันถึงจะแบบไม่ได้ออกโทนเดียวกันมากนะแต่ว่าก็ยังเป็นโทนเดียวกันอยู่นะโอเคต่อไปถ้าเราหันมาทางกำแพงตรงนี้พอดีต้องทำเลยอะเราจะได้เห็นประโยชน์ดีที่แบบว่าให้หาเขาเรียกว่าเวลนะครับบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำผมลืมพามาสำรวจห้องนี้เลยห้องนี้ไม่มีอะไรหรอกทุกคนให้หาบ่อน้ำซึ่งบ่อน้ำผมรู้แล้วมันอยู่ไหนนะครับแต่จะมีซีเครตตรงนี้อยู่นะครับที่จะเขียนไว้ว่าเนี่ยหยุดการฝันลมแรงๆนี่เถอะนะพบเดสดีมก็คือนี่สันที่มีความหวังนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือดีเจอันเนี้ยอาจจะต้องให้ Google แปลนะเพราะว่าผมก็อ่านอังกฤษออกแหละแต่ถ้าเอามาแปลไทยอ่ะผมแปลให้คุณไม่ได้นะครับซึ่งประวัติการแปลเนี่ยหาประวัติการแปลไม่เจอวันนี้เจอละแปลว่าปฏิเสธความลวงของพวกเขาหรือว่าปฏิเสธความหลอกลวงของพวกเขานะครับ solution คือแบบพวกแบบเพ้อเจ้อปลดปล่อยตัวเองออกจากคำโกหกพวกนั้นพวกเขาไม่สามารถควบคุมนายได้
เออนี่จะเป็นเวลนะบ่อน้ำก็ลงไปสิ่งแรกที่จะเจอนะครับก็คือกระดาษซานี้นะทริสตี้นี่ไม่ใช่นายนะมันเป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับฉันที่จะเข้าใจนายนะแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าใจได้ในความจริงบ้าบอพวกนี้ที่นายสร้างขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ไม่นานหรอกนะโมเทมสวิสโอซิสติล่ามันอ่านอะไรทุกคนซึ่งถ้าเราแปลเนี่ยเดี๋ยวมันแปลโอเคผมต้องเขียนนี่เนี่ยผมเจอแล้วแต่ใช่โมอันนี้ช่างมันนะครับมันอยากว่าผู้รู้จักความตายด้วยตนเองครับหรือว่าผู้รู้จักความตายด้วยตนเองก็ know the death by himself นะครับนี่เราจะเห็นรูปปั้นไอ้สีขาวเมื่อกี้กระถางดอกไม้สร้อยคอหมวกอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นแล้วก็อันนี้เขียนว่านายน่ะแปลว่าไกรดิ้งมันนายน่ะไกรดิ้งมันจะแปลงอย่างไรนายน่ะแบบทำมันเขาเรียกว่าทำมันไอ้นายนี่เอา every waking moment นายน่ะมันทำอยู่เรื่อยๆทำแบบว่าทำงานทำอะไรอยู่เรื่อยๆนี่แหละตอนที่นายยังตื่นอยู่ waking คือแบบ moment waking moment คือตอนที่นายตื่นอยู่ไม่ใช่ในทางเดินที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี้ there is a push for revolutionary ต้องแปลให้มันถูกเลยทุกคนแบบการปฏิวัติฮะมันจะมีการ push the push คืออะไรวะมันจะมีเกิดการผลักให้เกิดการปฏิวัติเหรอ Did you auto make no ผู้เขียนคนใหม่ไม่ได้เกิดเรื่องหว่อแย้งกับมันคืออะไรไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้จริงพอท่อแล้วกลับมาที่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะ understand this game this timeline เวลาวันนี้ถูกบุคคลีเรียบร้อยนะทำลายนี่บุคคลีเรียบร้อยทุ่งแห่งความทุ่งแห่งคำโกหกและความฝันเติบโตซิเวเลตมันยังไงวะวิวัฒนาเหรอซิเวเลตและปลูกฝังด้วยหัวใจอันที่broken heart หัวใจที่แตกสลายไปแล้ว about นี่เนี่ยผมต้องเซิร์ช Google เพราะว่าทันสเลปแปลไม่ได้นะครับคำนี้ทันสเลปแปลไม่ได้นะครับคำนี้ผมแปลว่าถูกแปลนะฮะว่าทันสเลปมันทันสเลปว่า no one had gone to salute ถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลได้ว่าแปลเป็นไทยดิเฮ้ยไม่มีใครไปเคารพไม่มีใครรบเขานะใครคือเขาอันนี้เป็นห้องนั่งเขียน Seam draft some sort of reality อันนี้จะแปลกกับกระดาษเรื่องอื่นนิดนึงนะ It seem to be draft by some sort of reality มันจะถูกเขียนขึ้นด้วยความเป็นจริงThis is นี่คือ This is for you นี่เพื่อนายกระดาษเล่มอื่นก็เขียนอะไรไม่ได้แล้วนะครับเป็นอันนี้แกนายเนี่ยแก้ไขทุกอย่างไม่ได้หรอกถ้าเราดูดีๆนะตรงนี้จะเห็นยา1ขวดนะครับซึ่งยาเนี่ยผมไม่รู้ว่าคือยาอะไรใช่ไหมผมไม่รู้นะว่ามันคือยาอะไรหลังจากที่เราสำรวจนี้เสร็จแล้วเนี่ยโค้ดสีนั่นน่ะมันจะไม่สามารถเปิดประตูสุดท้ายได้ทุกคนจะมีประตูอีกอันหนึ่งนะที่มันอยู่ด้านบนซึ่งโค้ดของประตูนั้นจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงแบบนี้เลยไอสีแดงขวดเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคือขวดอะไรเหมือนกันซึ่งเนี่ยคุณเห็นไหมไม่ใช่โค้ดมันจะเปิดไม่ได้ทุกคนเพราะว่าโค้ดเก่าโค้ดเนี้ยมันใช้ไม่ได้เมื่อเข้ามาที่ห้องจะเห็นสีดำอันนี้เราเคยบอกไปแล้วแต่ว่าจะมีหนังสือเล่มนี้ที่เราสามารถเข้าไปได้เ
นี่เป็นจุดที่ทำให้ผมช็อกกับการเล่นเกมนี้สุดแล้วทุกคนเอ้ยเห็นว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ใช่น่าจะเด็กไหมไม่ก็ชายคนนี้ไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยเขียนหนังสือเยอะมากนะครับแล้วก็มีต้นไม้พร้อมกับเชือกนะซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาทำอย่างที่คุณคิดหรือเปล่านะแบบนั่นแหละคุณน่าจะรู้ว่าเชือกกับต้นไม้เราไปทำอะไรหรือว่าเขาทำอีกอย่างนะครับซึ่งมันเป็นไปได้มากเลยเราจะเห็นได้ว่าขวดยานี้เขียนว่าทำงานหนักมากเลยมีสิ่งรบกวนเยอะแยะไม่มีสิ่งรบกวนท้ายนะครับก็คือกระดาษฝั่งนี้เองคุณเห็นไหมว่าตรงพื้นที่เนี้ยมันสีเหมือนเชอร์รี่เลยเว้ยไอสีที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้เขายังรักคุณได้อยู่นะฉันสัญญาแล้วก็เป็นรูปดอกไม้และจากนี้นะครับคุณไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรต่อนะครับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับผมสำรวจแล้วนะประตูนี้นะครับมันไม่สามารถเปิดได้แบบปกติมันเปิดไม่ได้เลยแหละเอาง่ายๆถ้าใครมีแบบทฤษฎีอะไรที่มันสามารถเปิดแบบผมรู้แหละโค้ดมันคืออะไรมันคือ50นะในแชทอ่ะเนี่ย506 506 500สีแดงเลือดไหมอาจจะแต่ว่าเราจะสำรวจขนาดไหนเนี่ยก็ไม่สามารถหาสีนั้นได้นะทุกคนเรียกว่าไม่มีแบบอันไหนที่บอกว่ามันควรจะเป็นสีแดงนั่นเลยแล้วจะเป็นคำพูดสุดท้ายก่อนที่เราจะจบคลิปนี้นะครับเอามาสรุปเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างจนกว่าเราจะเปิดห้องนี้ได้นะถ้าเราเดินกลับไปมันจะมีห้องหนึ่งถ้าผมจำได้น่าจะเป็นห้องนี้นี่จะมีเชิญที่เขียนว่าอันนี้เนี่ยอะไรสักอย่างนะครับซึ่งถ้าแปลออกมาเนี่ยจะแปลว่าความรักชนะทุกสิ่งเขาที่หมายถึงความรักชนะทุกสิ่งเนี่ยแต่เป็นห้องของครอบครัวเด็กคนนี้ก็ได้นะทุกคนไม่ว่ากล่องนี้ไม่ว่าจะเนี่ยแค่นี้นะมันจะมีมันเหลือแค่นี้ละวีเอ๊ะมันปีนได้เหรอเห็นนะถ้าเราสรุปคร่าวๆนะครับเกมนี้จะเป็นเล่าเรื่องราวกับเด็กคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในกับความฝันลุ้มๆแรงๆอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องความจริงที่มันไม่ใช่เป็นจริงอ่ะทุกคนความจริงที่แบบเรียกว่าอยู่ในโลกแฟนตาซีของตัวเองครับห้องที่ปิดอยู่คือห้องไหนทุกคนห้องนี้นี่เองเจ๋ว่าห้องนี้ไม่มีหน้าต่างนะห้องที่มันปิดอยู่มันไม่มีหน้าต่างซ้ำนะด้วยห้องเด็กคนนี้ชั้นบนเขาได้ถูกปิดอยู่ไปได้ไงวะเนี่ยหรือว่าจะเป็นสีของหลังคาคือมันต้องเก่งขนาดไหนอ่ะเดาสีออกอ่ะซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะที่ผมจะสามารถสำรวจเพื่อที่หาความจริงได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอเคแล้วจะกลับไปสรุปกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะมานั่งสรุปกันนะรอ EP 2สิ่งที่ว่าผมเกิดขึ้นนี่ก็คือคนเนี้ยเดี๋ยวนะคนที่ชื่อว่าทริสตี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่หลงในโลกแฟนตาซีเพลินไปนะแบบมีความหวังมีความฝันตัวเองมากพอสมควรนะ
แบบโอ้โหอยากเป็นนู่นเป็นนี่นะครับแต่ว่าบางอันมันก็เป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะเป็นแบบบางทีก็คงไม่อ่ะซึ่งจะมีใครบางคนผมขอเดาว่าเป็นพ่อแม่แล้วกันพยายามบอกลูกแบบไปกดดันว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกหยุดเถอะอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็รู้สึกว่าจะถูกกดดันแล้วก็แบบเนี่ยถูกกดดันเกินไปไหมก็ไม่ถูกกดดันหรอกถูกแบบถูกว่าแบบลดความหวังเลยลงไปเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวนะไม่ได้ถึงมาอยู่ที่นี่แหละอันนี้คือเราไปได้หรือเปล่าถูกกดดันเกินไปอะไรประมาณเนี้ยทำให้เด็กคนนี้ครับรู้สึกว่าจะเริ่มแบบไม่มีใครเข้าใจรู้สึกไม่มีใครเข้าใจเขาอะไรประมาณนี้ครับไม่มีใครเข้าใจฉันเลยซึ่งแน่นอนนะครับคนที่ไปเขียนตัวเนี้ยว่าคริสตี้นี่มันไม่ใช่นายนะฉันไม่สามารถเข้าใจนายได้แต่จะมีคนหนึ่งเนี่ยบันไดติ้งฮีแคนฉันคิดว่าน่ะแต่ฉันคิดว่าเขาเข้าใจได้สำหรับไอ้คนที่เขาพูดถึงเนี่ยผมไม่รู้ใครนะไม่คิดว่าเขาเข้าใจได้ท่านั้นที่เราก็บอกไปแล้วว่าบ้างมันอาศัยกันอยู่แค่3คนหรืออาจจะมากกว่านั้นคุณวิญญาณหายไปอ่ะมีอยู่ทำให้รอบสุดท้ายอ่ะไอ้ตอนสุดท้ายอ่ะคุณเห็นไหมคุณเห็นในห้องม่วงอันนั้นไหมทุกคนกับกระดาษที่เปื้อนแล้วก็คำที่เขียนว่าจมน้ำเนี่ยไม่มีใครที่แบบเข้าใจเขาไง This is your homeless dream ก็เลยประมาณว่าแบบไม่มีใครเข้าใจเขาเลยนะครับสุดท้ายเขาก็น่าจะหายจากโลกไปนี้เรียบร้อยนะครับถ้าดูจากไอ้เกาะสีชมพูที่เราไปนะเราจะเห็นขวดยาได้เห็นขวดยาขวดหนึ่งนะครับที่เป็นยาห้องม่วงนะครับแล้วก็มีสีดำนะครับสีดำเนี่ยจะอยู่ในห้องเขาก็มีสีดำนั่นเหมือนกันเนี่ยเป็นสีดำอันเนี้ยสองขวดเนี่ยแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนพร้อมกับเชือกนะครับโอ้เชือกที่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรเหมือนกันนะครับแล้วก็กระดาษอันนี้นะครับเชื่อเขายังคงรักนายอยู่ไอ้เขาเนี่ยมันคือใครอยู่เนี่ยคือเด็กคนนี้เขียนเรื่องราวเยอะมากใช่ไหมทุกคนเอาเถอะผมยอมไปสำรวจอีกรอบแล้วกันถ้าเขายังไม่หายไปนะหายไปแล้วถ้ามีใครมีข้อมูลอะไรนะครับก็อย่าลืมมาแชร์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับคือที่อาจจะเป็นคลิปที่ตัดน้อยนิดนึงนะผมไม่รู้ว่าผมจะตัดไหมนะผมก็อธิบายไปทั้งคลิปเลยเหมือนกันนะงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะที่ดูนะครับเจอกันนะครับ